การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง8กดเลข27ค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีการปรุงหรือเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวหรือหวานเนี่ยเราจัดให้หมดทุกอย่างเลยล่ะครับตอนนี้ยังคงเป็นช่วงเทศกาลเจค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนกำลังมองหาอยู่ว่าเทศกาลเจปีนี้ทำอะไรทานกันดีและในวันนี้เนี่ยนะคะกูรูของเราก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าซึ่งวัตถุดิบของเราในวันนี้เป็นตัว B ก็คือบีนเพสหรือเต้าเจี้ยวนั่นเองเต้าเจี้ยวนะครับถือเป็นเครื่องปรุงนะฮะที่อยู่คู่กับครัวไทยนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะนะครับในอาหารของชาวเอเชียอย่างพวกเรานะครับมีมาตั้งนานแล้วนะครับเต้าเจี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วทํามาจากถั่วเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยสารอาหารที่เราพบได้มากสุดก็คือโปรตีนนั่นเองครับ wow. ต้องบอกเลยว่าพอทานเต้าเจี้ยวเนี่ยก็จะได้โปรตีนเข้าไปด้วยซึ่งโปรตีนนะฮะเราก็รู้กันอยู่ว่าเค้ามีสรรพคุณก็คือช่วยฟื้นฟูแล้วก็ลดความเสี่ยงในการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับแปลว่าคุณกินโปรตีนเยอะมากช่วงนี้แต่ว่ามันบ่มโซเดียมอุ๊ยไม่ใช่นะเรื่องโซเดียมนี่อันตรายมากด้วยนะครับคุณผู้ชมการรับประทานโซเดียมมากเกินความจำเป็นไม่ดีนอกจากโปรตีนในเต้าเจี้ยวแล้วเนี่ยนะคะตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญถึง17ชนิดแล้วก็แน่นอนค่ะวิตามิน A D E K นะคะรวมถึง B1 B2 ด้วยพูดมาขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้ขายเต้าเจี้ยวนะครับแต่ว่าเป็นโจทย์ของเรานะครับก็คือเราจะเอาเต้าเจี้ยวมาทำอะไรและแน่นอนครับผมแอบกระซิบกับเชฟประจวบของเราแล้วที่รอขายเต้าเจี้ยวอยู่กูรูของเราในวันนี้นะครับจัดให้ถึง2เมนูเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเมนูอร่อยๆจากเต้าเจี้ยวของเชฟประจวบนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูเด็ดมาฝากครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับพอพูดถึงเต้าเจี้ยวนะฮะอาหารไทยๆนี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับเต้าเจี้ยวหลนถูกไหมครับเชฟอีกหนึ่งเมนูจากเต้าเจี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับเมนูก็คือกะหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับ Food Dictionary ของเราครับก็คือตัว B นะครับหรือว่า Bean Paste แปลเป็นไทยก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเต้าเจี้ยวนะฮะอาหารไทยๆนี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับคุณผู้ชมครับเต้าเจี้ยวหลนถูกไหมครับเชฟแต่วันนี้เชฟประจวบของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเขาบอกว่าทำเต้าเจี้ยวหลนอร่อยๆทั้งทีเป็นแบบเจต้อนรับเทศกาลเจในปีนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราจะทำเป็นเจต้องใช้อะไรครับเชฟก็หลักๆก็จะมีเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เต้าหู้เป็นเต้าหู้ได้เหมือนกันเพราะเขาก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเชฟอันนี้บี้ๆอยู่ไม่ได้เพลินใช่ไหมคือเราต้องการตั้งใจเป็นเต้าหู้ขาวนะครับมาหั่นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่มือบี้นิดนึงคือเราอยากได้ลักษณะคล้ายๆเหมือนเนื้อสัตว์ใช่เนื้อหมูบด อะไรอย่างนี้เนาะเป็นกุ้งเป็นหมูที่เป็นสูตรดังเดิมดังนั้นนะคุณผู้ชมหาเต้าหู้เจ้าประจำมานะครับแล้วก็โอเคมายีบี้ๆอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอากะทิใส่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับส่วนผสมที่สำคัญมากๆนะครับในการทำเต้าเจี้ยวหลนนะครับนี่ครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมลองดูพร้อมๆกันนะครับตอนที่เทกะทิอัมพวาลงไปนะฮะนี่สีขาวๆข้นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเราเผลอคั้นเองยังไม่ได้เท่านี้นะเนี่ยนี่อ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับครับโอเคเต้าหู้เราก็ได้แล้วนี่ครับเต้าหู้ของเชฟก็ได้แล้วเอาละครับพอกะทิอัมพวาเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะเต้าเจี้ยวของเรานะครับเต้าเจี้ยวขาวเต้าเจี้ยวขาวนะแต่นี้เอามาหยาบๆนิดนึงนะครับกลิ่นเข้าชัดเลยเนาะตะไคร้ซอยนะครับขาดไม่ได้เลยนะในการทำหล่นนะจะได้มีความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับอ๋อ
กำลังจะถามอยู่ว่าไม่ใส่หอมเหรอเป็นเจเป็นเจแปลว่าสูตรนี้เนี่ยปรับให้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับมั่นใจว่าอร่อยด้วยนะครับนี่โอเคก็จะไม่ใส่ของมีกลิ่นฉุนอ๋อคนกินเจนี่คือห้ามหนึ่งคือห้ามเนื้อสัตว์ห้ามผลิตภัณฑ์จากสัตว์อันที่สองคือถึงแม้จะเป็นผักแต่ถ้ามีกลิ่นฉุนอย่างเช่นกระเทียมหอมไม่ให้โอเคเดี๋ยวเราปรุงรสปรุงรสก่อนนะครับโอเคเต้าเจี้ยวหลนในอุดมคติของผมเนี่ยต้องหวานนำครับนะทานง่ายคลุกข้าวนะครับนี่ครับน้ำตาลปี๊บนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยอันนี้เต้าเจี้ยวหลนเราจะเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนี่ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวหวานนำเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสเค็มนะครับด้วยซีอิ๊วขาวครับเราจะใส่เต้าหู้ที่เรายีเตรียมไว้นะครับลงไปเลยพอเปลี่ยนส่วนผสมขั้นตอนต่างๆเขาก็ต้องสลับเหมือนกันนะเชฟเนาะเพราะว่าเต้าหู้นี่เขาก็เละง่ายถูกไหมฮะแล้วเราก็ยีมาแล้วด้วยแล้วก็สุกอยู่แล้วก็ถ้าไปใส่ตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่มาใส่ทีหลังได้โอเคเดี๋ยวใส่พริกนี่นะครับพริกชี้ฟ้าหั่นท่อนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมใส่ไปเลยจากนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะใบมะกรูดนะครับเอาละครับเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับพอเขางวดลงนิดนึงนะครับนี่นะครับตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยนะเราเสิร์ฟคู่กับโอ้สารพัดผักเลยครับไม่กล้าพูดเลยฮะก็คือเป็นเครื่องจิ้มนะครับเต้าเจี้ยวหลนเป็นเครื่องจิ้มดังนั้นจะต้องมีผักที่เป็นอันนี้เราเป็นผักลวกผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทานให้ครบ5หมู่นะครับถึงแม้จะกินเจนะครับแต่เราสามารถทานโปรตีนจากทางเลือกได้วันนี้เราเป็นเต้าหู้นะผักต่างๆก็สามารถทานได้นะครับนี่และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเต้าเจี้ยวหลนเนี่ยปกติเนี่ยทานเปล่าๆถึงจะมีผักจิ้มไม่อยู่ท้องครับแนะนำว่ามีข้าวสวยร้อนๆอีกสักจานนะครับนี่เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่าห่อนี้นะครับอาจารย์เขาคัดมาแล้วว่า5สายพันธุ์เนี่ยผสมอย่างดีสัดส่วนของเขาเนี่ยคือหุงปุ๊บขึ้นหม้อข้าวเรียงเม็ดแบบนี้เลยนะครับหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนออกมาปุ๊บนุ่มละมุนแบบนี้แน่นอนนะครับนี่ทานคู่กับเต้าเจี้ยวหลนเจของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับต้อนรับเทศกาลเจเลยล่ะครับอีกหนึ่งเมนูจากเต้าเจี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเราทำหลนเป็นเต้าเจี้ยวขาวอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวที่เราคุ้นชินกันแล้วอันนี้จะรสชาติเค็มละเข้มข้นเลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเมนูก็คือกะหล่ำปลีผัดเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับการันตีว่าเมนูนี้เทศกาลเจก็ยังทานกันได้นะครับนี่อ่ะแล้วก็เคล็ดไม่ลับเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาผัดผักอะไรแบบนี้ไฟแรงนะครับกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนี่กะหล่ำปลีหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นมีอะไรบ้างได้ข่าวว่าปรุงรสไม่กี่อย่างแล้วเชฟก็อะไรเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนะโจทย์ของเราแล้วก็มีน้ำตาลทรายแค่นั้นเองหัวไชโป้หวานหัวไชโป้นี้เอาไปทอดก่อนไชโป้หวานหั่นสับละเอียดแล้วไปทอดใช่อันนี้ก็คือเอามาโรยใช่ไหมฮะใช่กระทะเริ่มร้อนนะครับเอาละครับน้ำมันร้อนๆนะครับใส่ลงไปเลยครับโอ้โหลงไปสักพักหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับใส่เต้าเจี้ยวให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวชูรสของเราเลยครับ
ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะเป็นเตาแก๊สเป็นเตาอะไรมีไฟนะผมมั่นใจนะหอมๆเลยนะเชฟนะครับโอเคได้แล้วแหละได้แล้วนะครับผัดสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการความกรอบของตัวหล่ำด้วยนะนี่นะครับโอ้โหตรงตามตำราจีนเลยครับเชฟครับผักยังกรอบเงานะฮะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมๆของเต้าเจี้ยวที่เขาดมความร้อนเนาะครับโอ้โหได้แบบนี้แล้วก็จะข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ละครับแล้วเราจะมีท็อปปิ้งนะครับเป็นไชโป๊ทอดนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องชูรสอีกอย่างนึงเวลากับกะหล่ำปีทอดน้ำปลาก็อาจจะมีปลาหมึกทอดกุ้งแห้งทอดอะไรแบบนี้พอมาทำแบบเจนะครับเป็นไชโป๊ทอดได้นะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะจากวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับกะหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยวครับเป็นยังไงกันบ้างครับจาก2เมนูนะฮะที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโจทย์จากวัตถุดิบนะฮะวันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับตัว B นะครับก็คือ bean paste นะฮะหรือว่าเต้าเจี้ยวที่เราคุ้นชินกันนะครับเมนูแรกเชฟประจวบเอาเต้าเจี้ยวขาวนะฮะมาทำเป็นเต้าเจี้ยวหลนเจนะครับทานคู่กับผักต้มแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆแบบนี้โอ้โหฟินไปเลยนะครับอีก1เมนูก็เก๋เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกะหล่ำปีนะครับผัดกับเต้าเจี้ยวนะครับเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ตอบโจทย์เลยนะคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลเจแบบนี้ดูเชฟประจวบปุ๊บสามารถทำตามได้ปั๊บเลยนะครับการันตีความอร่อยแน่นอนครับครั้งหน้านะครับถ้าเปิดมาเจอตัว B นะครับเป็นตัว bean paste เต้าเจี้ยวแบบนี้ผมมั่นใจว่าเชฟประจวบยังมีสูตรอีกเยอะครับยังไง FC ทุกคนนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเชฟประจวบมากๆครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับเชฟสำหรับตอนนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกนะครับและใครนะฮะที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็แบรนด์ฟรุตตามิน่าเนี่ยติดตามชมกันได้เลยครับว่าวันนี้จะมีขนมอะไรมาฝากกันครับคุณผู้ชมอยากรับประทานฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับต้องชิมให้ได้เลยนะครับบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอยากรับประทานฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับต้องชิมให้ได้เลยนะครับบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับทำขนมอร่อยกันทั้งบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาตั้งใจทำมากๆนะฮะนี่อาจารย์นานานะกำลังแบบเรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับการทำไส้พูเร่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพูเร่ส้มถูกไหมครับไหนขั้นตอนเทคนิคยังไงเอ่ยอันนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถันยังไงบ้างครับปกติแล้วตัวพายตัวนี้เนี่ยนะคะสูตรนี้เนี่ยเราจะทำทีหม้อใหญ่ๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์การกวนที่แบบ proper มากๆแต่วันนี้เรากวนให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยตัวไส้ข้างในเนี่ยนะน่ากินแบบนี้เลยคุณเชื่อไหมตอนในระหว่างที่เรากำลังกวนอยู่เนี่ยกลิ่นของส้มเนี่ยขึ้นมาเลยหอมมากๆแล้วมันเป็นเทคนิคจริงๆเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทำมาคือเอาส้มทั้งลูกเนี่ยทั้งลูกเหรอใช้เปลือกใช้อะไรด้วยเพราะว่าตัวเปลือกก็จะมีน้ำมันส้มออกมาแล้วคุณเชื่อไหมมันไม่ขมอ่ะมันอร่อยอ่ะมันเป็นส้มแบบกินแล้วส้มอย่างนี้เลยอ่ะต้องบอกว่าส้มที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้ส้มสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเป็นส้มสดๆเลยนะครับเป็นส้มออสเตรเลียนะครับรสชาติเนี่ยหวานกำลังดีนะครับไหนลองโชว์พูเร่นะฮะนี่ค่ะเนื้อดีแบบนี้โอ้โหไม่ได้ใช้สำเร็จรูปไม่ได้ใช้แยมอะไรนะแต่เรากวนกันเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสวยแบบนี้แล้วก็หอมมากๆเลยค่ะคุณคะพอส่วนผสมของเรากวนได้ที่เสร็จแล้วเราจะปิดไฟแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมของเราเทลงไปในพายของเราที่กรุแล้วนะคะเอาละครับพูเร่ส้มของเรานะครับโอ้โหปกติแล้วจะบอกคุณว่าเวลาเราทำขายเราก็จะชั่งเนาะแต่อันนี้เราทำกินเองทำให้คุณดูว่าใส่ส้มเยอะขนาดนี้เลยทำขายก็ใส่เยอะอย่างนี้ใช่ทำขายใส่เยอะแต่ว่ามันเป็นเยอะที่เท่ากันทุกครั้งโอเคเพราะไม่งั้นอ่ะเทดดี้ได้กล่องใหญ่ได้กล่องเล็กมันก็ไม่แฟร์ไงก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องได้กล่องใหญ่กว่าเนี่ยใช้หมดอ่ะพุ่งตรงก็คือเขาชั่งตรงวัดมาแล้วโอ้แต่ไส้ดูเข้มข้นมากเลยครับคุณผู้ชมครับคือถึงผมรู้สูตรอ่ะผมก็คงไม่ทำหรอกเพราะมันใช้เวลาจริงๆอ่ะใช่ใช้เวลามากซื้อโลเฮ นี่นะครับที่สำคัญคุณผู้ชมนะแป้งพายเนี่ยเป็นแป้งพายร่วนสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับดูสีความบราวน์ทุกอย่างนี่คือกรอบร่วนกำลังดีเลยนะโอ้โหแล้วหอมเนยมากๆตอนนี้
กลิ่นส้มลอยมาเลยครับอีกหนึ่งความอร่อยนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากแป้งพายร่วนแล้วไส้พูเร่ส้มแล้วเจ๊เจ๊กำลังเลยอะไรครับเนี่ยครัมเบิลเป็นครัมเบิลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าครัมเบิลสูตรพิเศษของหม่ามีและป้าป๋านี่คือหอมมากๆถูกไหมเขาเหมือนแบบเนยเยอะมากจริงๆแล้วก็จะมีถั่วอัลมอนด์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบมันเข้ากันดีมากๆเวลาทานเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะมีครัมเบิลกรอบๆตรงกลางข้างในเนี่ยเป็นไส้พิวเร่แบบหอมๆนะฮะแล้วข้างล่างก็เป็นแป้งพายลงตัวจริงๆนะครับเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรานำเข้าอบอีกหนึ่งครั้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอบออกมาเสร็จแล้วฟรุตพายของเราเนี่ยนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ตอนใส่กล่องให้คุณผู้ชมใส่ทั้งถาดแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะคุณได้ไปกับบ้านทางถาดอย่างนี้เลยคุณดูหน้าตัดนะคุณดูสิแป้งพายไม่ร่วนนะคะใส่เนื้อผลไม้แบบเต็มๆน่ารับประทานมากๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเมื่อสักครู่ที่นานากวนให้ดูนะคะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีสับปะรดมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลค่ะพายสตรอเบอรี่นะคะใช้สตรอเบอรี่ลูกโตๆเลยค่ะคัดไซส์พิเศษหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆมิกซ์เบอร์รี่ก็จะเปรี้ยวกว่าหน่อยนึงแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าหอมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะหอมอร่อยมากๆอีกตัวที่นานาชอบคือพายสับปะรดค่ะเป็นสับปะรดหวานชิ้นโตๆอมเปรี้ยวนะคะเนื้อสัมผัสกรอบดังบนโรยด้วยสตูเชลแบบนี้ต้นตำรับอาจจะยิ่งสักเลยและพายแอปเปิลนะคะอันนี้เป็น most favorite ของนานาเลยเป็นแอปเปิลสีเหลืองทองนะคะคุณพ่อใช้ทั้งแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงผสมกันค่ะที่สำคัญใส่อบเชยเยอะๆหอมอร่อยมากๆแอปเปิลต้องใส่อบเชยจริงๆค่ะคุณขาทั้งอบเชยและน้ำตาลทรายแดงผสมที่ลงตัวมากๆพายแอปเปิลนี่กดไลค์เลยแต่ละรสชาตินะครับอร่อยลงตัวแตกต่างกันไปเลยนะครับตามความชอบของทุกคนเลยนะครับชอบกินผลไม้ตัวไหนสั่งได้เลยนะครับแต่แนะนำสั่งทั้งหมด5รสนี่แหละครับแฮปปี้สุดๆเลยฟรุตพายของเรานะครับจัดส่งไปทั้งถาดแบบนี้เลยนะครับบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศนะครับเพื่อป้องกันการแตกหักนะครับใส่กล่องสวยงามราคาพิเศษครับคุณผู้ชมเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยล่ะครับอยากให้คุณผู้ชมลองทานค่ะมาอร่อยกับครอบครัวของเราเพราะว่าเนี่ยทางบ้านเนี่ยทำอาหนมอร่อยกันทางบ้านดูจากหุ่นของน้องชายนะสิคะคุณผู้ชมคะสูตรนี้เนี่ย คุณพ่อเขาตั้งใจทำมากๆแต่อยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ซื้อไปเสร็จแล้วทานไม่หมดเนี่ยนะคะห่อพายทุกรสชาติของเราเนี่ยนะคะแช่เย็นที่สำคัญถ้าคุณแช่แข็งจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นเอาพายหั่นเป็นชิ้นๆๆเลยนะหลังจากออกมาจากตู้เย็นจากนั้นเนี่ยแยกเป็นชิ้นเอากระดาษไขก็ได้ค่ะแยกไว้หรือจะหาถุงเนาะใส่แยกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไว้แล้วก็แช่แข็งถึงเวลาจริงๆก็หยิบออกมาอุ่นคุณก็จะได้พายชิ้นพอดีในการทานทุกครั้งเลยล่ะค่ะครับผมหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักมาสั่งทักมาคุยกันได้เลยนะครับที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok Instagram นะครับใช้ชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับต้องการโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0922658968ครับติดต่อได้แพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญ850บาทเท่านั้นจ้ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของครอบครัวเราได้ทุกช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG หรือจะเป็นเว็บไซต์นะคะเซิร์ชได้เลยยิ่งศักดิ์ฟู้ดขึ้นหมดเลยจ้ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะอยากดูรายการเต็มๆย้อนหลังหรืออยากดูสูตรอาหารต่างๆแล้วหาไม่เจอคุณเซิร์ชเข้าไปก่อนที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อคลิกใหม่ๆมาคุณจะได้เจอก่อนคนแรกด้วยนะจ๊ะ มาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในวันอังคารทางช่อง8หมายเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้เป็นตัว S ค่ะคุณผู้ชมสปีแนชหรือผักโขมนั่นเองผักโขมนะครับมีชื่อท้องถิ่นชื่อว่าผักหงมนะฮะหรือว่าผักหมหรือว่าผักหมเกลี้ยงนะครับก็เมอเลอเดออันนี้ของชาวเหนือแต่ละพื้นถิ่นนะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชม